ระดับโลกไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับวันศุกร์ที่10พฤษภาคมครับศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรมวยไทยใต้ร่มพระบารมีครับยิ่งใหญ่จริงๆนะครับโปรโมเตอร์ชิ้นเกียรติเพชรมีจัดนัดแบบเบิร์ธเดย์ของตัวเองด้วยนะครับสูงกว่าชัดเจนครับเปิดเข้าหานะครับราฟฟี่โอ้สูงใหญ่เลยนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดในคู่นี้บุญพาปรากฏผลครับถีบขวาแต่ว่าอาวุธสวยงามครับอาวุธเยอะอยู่ที่มนัสชัยแน่นอนครับก็สไตล์คล้ายๆกับลูกพี่เขาครับคล้ายๆกับแสนชัยไม่ว่าจะเป็นมนัสชัยยอดชัยครับนักชกในสังกัดเดียวกันดีสไตล์ใกล้เคียงกันมากครับส่วนราฟฟี่ลูกศิษย์ของคุณสมฤทธิ์พัฒน์บุรีประเภทหูดูดำครับนักมวยต่างชาติตัวนี้ครับไม่ธรรมดาถือว่าทำเบอร์ดีๆแถวหน้าในวงการมวยบ้านเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชูเจริญพงศ์สิริต่อยมาหมดแล้วครับเปิดเกมเข้าหานะครับราฟฟี่ครับคืออยู่ห่างไม่ได้เลยครับเพราะว่าโอ้โหลูกร่างนี้เทียบกันเห็นชัดเลยครับส่วนสูงนี่น่าจะต่างกันถึง10เซนติเมตรครับอายุห่างกัน4ปีนะครับมานัชชัย23ราฟฟี่27แขนขวาครับมานัชชัยชกละเอียดชาเม่ครับพี่ๆน้องๆจากประโคนชัยบุรีรัมย์ก็มากันเยอะเลยครับครับก็ขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับผู้สนับสนุนครับอย่างยกที่2นะครับคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดครับศึก BCP World มวยไทยซุปเปอร์ไฟท์บวกเพชรหนุ่มน้อยครับผลงานของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่หรือว่าสมนึกพัฒน์บุรีครับดำเนินการถ่ายทอดสดโดยบริษัท BCP World จำกัดของเสียชายชมพวงเอาครับเล่นช่วงล่างครับมานัชชัยนี่ครับแผนการชกของมวยที่ตัวเล็กกว่าครับคือสับข้างล่างเอาครับสับอีกแล้วครับเล่นช่วงล่างของราฟี่ครับไม่ครับไม่แลกซึ่งหน้าแล้วครับมานัชชัยครับตีหัวเข้าบ้านครับเนี่ยครับนี่ครับเตะพับในเตะพับในครับเน้นไปที่เดิมครับตีแม่นๆครับวางแผนการชกให้ดีๆครับมีโอกาสกระชากแชมป์จากเกียวของราฟี่สูงเช่นเดียวกันครับเพราะว่าความเป็นมวยของเรามากกว่าแน่เอาครับราฟี่เดินกระชับพื้นที่เข้ามาครับมานัชชัยเนี่ยรอจังหวะ2ไม่หนีผ่านนะครับวันนี้เกมมาค่อนข้างจะรัดกุมถ้าเราตีกวักมือบอกเอ้าเดินหน่อยเข้ามาหาหน่อยฮุกซ้ายครับเราพี่ครับมานัชชัยเตะล่างครับทำไงได้ครับเล็กกว่าครับจะไปเดินอาจก็กระไรอยู่ครับต้องชกตามแผนครับเตะคืนครับเตะข้างล่างคืนเหมือนกันครับราฟี่ตอนนี้ดูครับเล่นช่วงล่างครับเป็นส่วนใหญ่ครับมานัชชัยแต่เจาะไปเรื่อยครับแต่ราฟี่ก็ยังถือว่าไม่ตกใจครับยังไม่แสดงอาการนะครับกระชับพื้นที่ไปเรื่อยครับนะครับเจอขวาราฟี่เอาล้วงลำตัวครับต้องระวังหมัดของราฟี่นะครับคือมีครบเลยฮะราฟี่ทั้งหมัดทั้งศอกถีบซ้ายไปครับจ่อยางครับมานัชชัยผิวออกขวาทีซ้ายทีนะครับให้ราฟี่จับทางลำบากครับเอาครับแผนกายแผนวันครับดูครับขวาครับราฟี่เอาเจอโต้ครับแค่นี้นี่ทำเอาแสนชัยยิ้มได้เลยครับแสนชัยอยู่ข้างหน้านะครับยอดชัยอยู่ข้างหลังนะฮะเพื่อนร่วมค่ายสีดำก็มานะครับขยับขยับมาเตะขวาครับมานัชชัยจะทัดบาลานะครับจะแทกตั้งสองแล้วกระแทกเข้าไปครับแต่ว่าราฟี่รู้ทันครับดึงตัวออกมาครับจ่อยางเจาะคืนเอาเริ่มเข้มข้นแล้วครับเกมนี้มานัชชัยถึงแม้ว่าจะชกในทรงตั้งรับครับแต่ว่าโต้แต่ละทีโต้แต่ละดอกนี่ใช้ความรุนแรงและความหนักหน่วงครับราฟี่ซ้ายหน้าขยับดูครับหาจังหวะโอ้ราฟี่เตะขวามาดีครับมานัชชัยสับข้างล่างอีกแล้วครับเจาะไปเรื่อยครับลวดไปเรื่อยครับมานัชชัยเตะซ้ายไม่โดนนะครับแต่ปลายเท้ามาจอดยานนะครับจอดคืนหมดยกที่2ครับตอนนี้เริ่มจะขยันออกกันมากขึ้นแล้วครับทีทำลายจังหวะไว้ก่อนครับเอาสับขาอีกแล้วครับมานัชชัย
เอาเจอซ้ายหน้าของราฟี่เอาสับขาครับบนขาซ้ายราฟี่แค่เจอจอบไปหลายดอกแล้วครับจอบทั้งทับนอกทับในครับวันนี้มนัชชัยครับโอ้อ้าวราฟี่เตะขวาคืนข้างล่างเหมือนกันครับเดินเข้าหาครับราฟี่เจอจอบยางจากมนัชชัยแล้วครับต่อยครับแม่ฮุกซ้ายครับลื่นนิดดอยเดินเข้าหาครับราฟี่ครับเอาครับเจอหมัดสวนครับแม่ดูครับความแพรวของมนัชชัยครับราฟี่กระชับพื้นที่ครับซ้ายนำเข้าไปเอาครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับเอาขวามาขวาคืนความเร็วอยู่ที่มนัชชัยนะครับเนี่ยครับแข้งซ้ายหน้าดีมากครับเอาแข้งซ้ายไปทีนึงครับราฟี่เจอขวาอีกแล้วครับเพียครับจอบขวาครับโอ้ว้าวครับดูในหน่อยวันนี้เราไม่ค่อยเห็นในครับแต่ว่าตีกันไม่ได้เข้มข้นแล้วนะครับเกมนี้ราฟี่เดินครับขวานำชกด้วยความรัดกุมครับมนัชชัยสร้างปัญหาให้ราฟี่แล้วนะครับถึงตรงนี้ครับจะเจาะเข้าไปยังไงครับเอาวงในขวางขวางแล้วเสียบเข่าราฟี่จะขวางครับแต่ว่ายังตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาครับเนี่ยครับแสนชัยครับบอกว่าสาดแข้งนะนี่อยู่กันครบเลยครับสิงห์ดำก็อยู่เอาศอกขวาครับศอกเฉียวๆหน้าหวัดเสียวแทนครับเตะซ้ายหน้าครับมนัชชัยวงหมัดขวาครับเจอหมัดขวาของราฟี่คืนครับในตีเข่าขวาครับราฟี่ใช้เกมถึงตัวแล้วครับราฟี่ดูครับกดคอกดแล้วจังหวะจะตีเข้าไปพี่ยังไม่ทันหนักกรรมการลุ้นพาครับแยกออกมาแต่งตัวนานไปหน่อยครับราฟี่ครับมนัชชัยก็เลยแก้ทางครับเอาทีซ้ายเกี่ยวได้แข้งซ้ายครับขวาครับราฟี่ใครตีใครก่อนครับใครตีใครก่อนยังไม่ได้นะครับราฟี่ครับโอ้เจอลูกแก้ลูกกันของมนัชชัยราฟี่ก็ปวดหัวเหมือนกันครับเอานี่ครับใช้เกมกำลังครับราฟี่ที่เข้ามาวงในนี่ครับยังสอดไม่ได้ครับดูครับดูเกมของราฟี่สอดใดไม่ได้นี่โอ้ทำให้ตีลำบากครับเอาเดินครับเจอทีโอ้ทีเสียหลักเลยครับราฟี่หลบทางยืนครับหมัดขวาครับมนัชชัยครับขวาตีเข่าซ้ายครับงัดศอกซ้ายครับราฟี่ครับดูฮะทิ้งได้ทำได้ครับแข็งแรงมากๆครับมานัชชัยเจอเข่าซ้ายครับทรงถึงกรรมการบุญพาไปเช็ดนัวให้กับราฟี่ครับแล้วก็มาเช็ดให้กับมานัชชัยครับเอาฟันยางใส่เรียบร้อยเช็คเรียบร้อยแล้วก็สับชกยกที่4ครับขอบคุณปุ๋ยเคมีสูตรคุณภาพสูงให้ประโยชน์เยอะต้องปุ๋ยเคมีตราม้าคู่คู่คุณภาพครับยกที่4ครับลองกำลังเลยครับราฟี่เนี่ยพยายามแอดนะครับแอดป้องกันไม่ให้ราฟี่ตีเข่าได้ครับมานัชชัยครับมวยไทยมีการมีแก้ตีของหมาไปครับราฟี่แต่ว่าน้ำหนักไม่ได้กรรมการกุมภาครับแยกออกมาแต่เกมของราฟี่นี่เน้นพละกำลังครับมั่นใจในพละกำลังครับเดินหาเลยครับสับศอกครับโอ้ดีแบบนี้ก็เรียกว่าท้ารบเอาราฟี่ท้าวัดกันทีต่อทีเลยครับเอาครับอยู่ที่สภาพร่างกายความแข็งแกร่งครับดูครับนายราฟี่นี่ครับล็อกเอาไว้ครับอาศัยความใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่เริ่มเห็นนะครับแต่ว่ามนัชชัยต้องมีอาวุธลับนะครับพยายามจะสับศอกขวาครับเจอเข่าซ้ายเตะซ้ายครับราฟี่ครับเริ่มจะไม่กลัวนะครับกระแทกศอกซ้ายศอกขวาครับร่วงเลยครับนี่ครับปิดเกมเลยครับราฟี่โอ้1นาที57วินาทีครับเวลาที่เหลือโอ้ราฟี่ปิดบัญชีได้สำเร็จครับไม่ต้องพึ่งคะแนน1นาทีนิดๆนะครับในยกที่4ครับราฟี่สิงตาตองครับเนี่ยครับเบียดไปเบียดมาครับความใหญ่เริ่มเห็นนะครับแล้วก็มาเช็คบินด้วยศอกครับทั้งศอกซ้ายศอกขวาครับกระแทกเข้ามาแตกด้วยนะครับโอ้โหมานัชชัยครับโอ้ราฟี่วันนี้เนี่ยใช้เกมลงทุนเลยนะครับแล้วก็ท้าชนวัดทีต่อทีครับเดี๋ยวสุดท้ายครับดูครับจังหวะจบครับโอ้โหศอกทักมาลาไปก่อนครับแล้วดูครับศอกสุดท้ายศอกขวาทักมาลาดอกแรกนี่ครับไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าศอกเนี่ยครับศอกขวาเนี่ยครับเต็มขมับครับแตกด้วยครับศอกเนี่ยแตกด้วยครับมนัชชัยแหวกกาดเข้าไปเลยครับศอกของราฟี่โอ้โชว์ศิลปะ